สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Ollie Channel อีกแล้วเช่นเคยจ้าในนี้แหละอีกแล้วในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาทำ Best Favorite of Lipstick นะคะเป็นลิปสติกที่ราคาไม่แรงเป็นตัวที่ใช้แล้วก็ชอบแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้นะคะนั่นแหละก็เลยจะมาทำ Best Favorite ในวันนี้นะคะซึ่งสกินแคร์ก็ไม่ได้ทำจะมีอยู่ทั้งมวลนะคะเป็นจำนวนลิปที่ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเป็นตัวที่เราใช้จริงๆแล้วเราก็โอเคกับน้องเขาจริงๆนะคะในนี้จะมีตัวไหนบ้างนะคะก็มาดูกันเลยจ้าเริ่มที่ตัวแรกที่เรารู้สึกว่าเขาถูกที่สุดตัวนี้นะคะทุกคนปิ้วตัวนี้เนี่ยเป็นลิปของแบรนด์ Royal Beauty นะคะชื่อว่า Magic Matte Lip Eye and Cheek เขาบอกว่าไม่โฟกัสเขาบอกว่าตัวนี้นะคะทาได้ปากตาแล้วก็แก้มนะคะซึ่งเป็นตัวที่เรารู้สึกว่าสีเขาชัดแบบชัดจริงๆอะชัดแบบชัดที่สุดใน3โลกเลยก็เลยยกให้เขาเนี่ยเป็นเบสเฟเวอริตนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้นะคะเราก็มีจำหน่ายในเซเว่นนะคะเป็นสีที่เรารู้สึกว่ามันสามารถทาได้แบบ everyday look กับทุกคนก็คือทาได้ในชีวิตประจำวันแบบเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นสีเนี่ยคือเขาจะมีความเป็นสีแบบโทนอิบๆนิดนึงอะทุกคนไม่ได้ออกสีส้มแปนๆนะเดี๋ยวจะสวอนให้ดูนะคือเห็นสีแล้วแบบโอ้โหคือชัดมากในราคาแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นเองทุกคนดูสีแล้วเวลาที่เราแบบอยากจะเบนๆอ่ะเออเนี่ยก็ทาแบบเนี้ยเนี่ยให้มันแบบปากมันเลอะๆหน่อยเออให้มันเกินๆขอบปากหน่อยมันจะแบบเห็นไหม It looks something like thisตัวต่อมาที่ราคาไม่แรงเหมือนกันตัวนี้จ้าทุกคนคือเขาน่าจะมีออกมานานแล้วแหละแล้วก็มีหลายสีมากๆแล้วอันเนี้ยเป็นสีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเว้ยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะไปตามสีอื่นเพิ่มทุกคนตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์สะสินะจ๊ะเป็นสะสิชูการ์ลัสลิปตินนะคะอ่ะให้ดูนี่แพ็คเกจเขาจะเป็นอย่างนี้ตอนเนี้ยแพ็คเกจถ้าเกิดหลายๆคนน่าจะงงว่าเออเขาเป็นของ42หรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่ใช่ของสะสีอ่ะเขาจะมีเป็นแบบลักษณะขวดสีทึบๆแบบนี้นะคะเนี้ยจะเป็นสี04นะคะสีแคนตาลูปน่าจะแคนตาลูปป้าอะไรประมาณนี้สักอย่างนั่นแหละซึ่งตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะเขาจะเป็นลิปที่แบบเห็นไหมเป็นลิปที่ทาแล้วอ่ะมันไม่แห้งไปเลยอ่ะทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมคือเขาจะมีความแบบฉ่ำๆอ่ะทาแล้วปากเราจะฉ่ำมากๆเราจะทาให้ดูนะกลิ่นหอมด้วยแล้วก็จะเหม็นถ้าเกิดใครที่เป็นคนสาวกของลิปติ้นคนที่ไม่ชอบทาลิปที่แบบมันแห้งอ่ะทุกคนมันแห้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยได้แล้วก็ไม่ทำให้ปากมันแห้งลอกนะคะก็อีกอย่างเราไม่การันตีในความติดทนนะก็คือออยรู้สึกว่าก็พกลิปตลอดอ่ะเวลาปากซีดแล้วก็ป้ายลิปตามตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหาของเราเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองเช็ดให้ดูว่าเขาติดดีหรือเปล่านะเช็ดออกง่ายกว่าตัวสะสิเมื่อกี้นะลิปบางตัวทุกคนเขาจะมีความแบบแมทไปอะทาแล้วปากมันแตกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ชอบตัวต่อมานะคะที่ราคาไม่แรงอีกก็จะเป็นตัวนี้จ้าความเคอะแบบเคอะจริงจังเคอะจริงๆเลยก็คือเคอะมากๆนะคะตัวนี้เป็นของยี่ห้อ Intuit นะคะ Perfect Professional Lip Liquid Matte นะคะซึ่งเป็นสีที่ชอบมากจริงๆเป็นสีที่ทาเรารู้สึกว่าปากมันแบบคือพูดไม่ถูกแต่ว่าที่รู้คือเป็นคนที่ชอบทาลิปเนื้อแมทอ๋อไม่ใช่สิคนที่ชอบทาลิปสีอิดมากๆทุกคนนะคะให้ดูนะเป็นไงคนคือดีมากตัวนี้ว่าจำราคาไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าลองเข้าไปหาดูตามวัสันนะข้อเสียของลิปตัวนี้นะคะคือเขาจะมีความเหนียวๆนิดนึงของเนื้อลิปนะคะให้เดินนะชอบสีลิปประมาณเนี้ยทุกคนเรายังไม่เจอลิปที่แบบเป็นเนื้อที่ทานแล้วสบายปากเราก็เป็นสีอย่างเงี้ยเรายังไม่เจอเลยดูดิคือมันจะเป็นสีลิปที่แบบเข้าได้กับทุกลุคอีกแล้วอ่ะต่อมาเลยนะคะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้น่าจะถูกกว่าตัวนี้นะคะเป็นลิปของ Perlipella นะเป็น Nude Drop Dewy Stick นะคะก็เป็นสีแบบถ้าเป็นสีออกแดงหน่อยๆทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูสี
เป็นลิปเนื้ออย่างเงี้ยโอ้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรอ่ะแต่ว่าเขาเป็นคือถ้าอยากจะได้ลิปที่สีติดทนอ่ะอย่าซื้อลิปที่เป็นเนื้อแบบนี้ทุกคนพยายามให้ซื้อลิปที่เป็นเนื้อแมตต์เนื้อน้ำเนื้อแบบถ้าลิปที่เป็นเนื้อแบบนี้นะต่อให้เป็นแบรนด์ดังๆอย่างดีออร์อะไรพวกเนี้ยไม่ได้ติดทนเท่าไหร่ถ้าเกิดอยากจะได้ลิปที่ติดทนนะคะต้องไปแบบเนื้อแมตต์เป็นเนื้อน้ำเนื้ออะไรอย่างนี้เลยอ่ะให้ดูสีนี้นะอันนี้จะเป็นสีออกแดงแดงแบบกำมะหยี่แดงแดงกำมะหยี่อ่ะแดงส้มๆตัวเนี้ยทาแล้วอ่ะไม่หนักปากพิกเมนต์เวลาเราทาไปทุกคนเราจะรู้สึกเหมือนเขาแตกตัวเป็นน้ำอ่ะราคาไม่แรงด้วยไปหาดูกันนะจ๊ะอ่ะต่อมาตัวนี้จ้าเป็นของ For You Too นะคะตัวล่าสุดของ For You Too เลยก็คือตัว Mineral Tint Oil นะคะตัวนี้จะเป็นสี04คือออยจะบอกว่าเวลาออยทาลิปตัวนี้ออยจะไม่ค่อยทาเดี่ยวๆนะอันนี้จะทาเดี่ยวให้เธออันนี้ทาเดี่ยวๆให้ดูคือเขาจะมีความแบบว่าเงามากเพราะเขาเป็นลิปติ้นถ้าเกิดใครที่แบบเน้นความแบบแต่งหน้าโทนธรรมชาติอะไรเงี้ยใช้แท่งเดียวได้ก็คือเป็นว่าถ้าวันทาลิปของ For You Too อาจจะไม่ทาแท่งเดียวอาจจะต้องเอาสีเข้มทาก่อนแล้วก็สีนี้ทาทับมามันก็จะมีความแบบประมาณนี้เห็นทุกคนต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยจ้าเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะตัวนี้ก็คือ Maybelline New York นะคะเป็นสี70นะไม่ได้โชว์เนื้อคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแหละซึ่งสีนี้นะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะชอบมากชอบลิปสีนี้มากไม่ใช่สีชอบลิปตัวนี้มากเพราะว่ากลิ่นหอมมากจริงๆทุกคนกลิ่นเหมือนแบบช็อกโกแลตอะลิป Maybelline ตัวนี้นะติดนานมากคือติดทนแบบทนโคตรๆอ่ะทนสุดๆแต่ข้อเสียของเขาคือเขาแห้งคือสีเขาจะเป็นสีความเนื้อเขาจะเป็นเนื้อออกอย่างเงี้ยดูดิเรารู้สึกว่าสีเนี้ยเขาจะออกไปทำน้ำตาลช็อกโกแลตดาวทุกคนแล้วก็เขาจะมีความค่อนข้างจะหนักปากไปนิดนึงแต่ว่าเขาติดทนนานนะถ้าเกิดใครที่ชอบลิปที่แบบติดทนอะไรอย่างเงี้ยต้องของ Maybelline คือเอาดีๆอ่ะถ้าเช็ดจริงจังอ่ะทุกลิปมันก็คงจะหลุดแหละทุกคนมันก็ต้องมีหลุดบ้างเช็ดก็ยังมีความแบบเป็นเห็นสีอยู่เห็นนะอ่ะต่อมาที่ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นลิปที่เราซื้อแล้วเรารู้สึกว่ามันแพงที่สุดแล้วก็เป็นของตัว TCE ตัวนี้นะคะจะเป็นสี908ซึ่งทุกคนจะเห็นว่าใช้ลิปตัวนี้บ่อยมากๆสีชอบมากๆแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเขาจะมีความแห้งไปหน่อยเนี่ยทาให้ดูนะเห็นไหมเขาจะมีความแห้งไปหน่อยแต่ว่าสีเขาสวยคือมันเข้ากับทุกลุคเลยอ่ะชอบ